ความสำเร็จในการกู้อิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สำคัญนะครับก็คือยุทธวิธีการรบของพระองค์ที่เน้นการหาข้อมูลวางแผนและทำให้สูญเสียกำลังพลให้น้อยที่สุดครับมีผู้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรจะทรงเน้นการวางแผนการรบอย่างรอบคอบใช้กำลังคนให้น้อยและสูญเสียทหารให้น้อยที่สุดครับเพราะบ้านเมืองเนี่ยเพิ่งฟื้นจากสงครามมีกำลังไพร่พลไม่มากครับนอกจากนี้นะครับหน่วยลาดตระเวนที่ออกสืบข่าวของศัตรูเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการวางแผนการรบของพระองค์สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรสนะครับทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์นักรบครับจากการรบแต่ละครั้งที่มีบันทึกในพงศาวดารเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งสองพระองค์มักจะนำกำลังออกโจมตีข้าศึกด้วยตัวของพระองค์เองแม้เป็นการเสี่ยงนะครับแต่ในฐานะผู้นำเนี่ยก็สามารถสร้างกำลังใจให้แก่ไพร่พลได้เป็นอย่างดีครับมีการวิเคราะห์รูปแบบการรบของสมเด็จพระนเรศวรจากสงครามครั้งต่างๆว่าทรงใช้3ยุทธวิธีดังนี้ครับ 1. การยกทัพออกรับข้าศึกเป็นวิธีพื้นฐานเลยนะครับที่นิยมใช้ในการสงครามของไทยคือการเดินทัพเข้าหาข้าศึกจากหลายทิศทางเพื่อให้ข้าศึกเนี่ยพะวงในการตั้งรับครับโดยวิธีการนี้นะครับระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพสงครามที่พระองค์ใช้วิธีการรบเช่นนี้นะครับก็คือการยกทัพไปตีเมืองละแวกเมื่อปีพ.ศ.2136ครับโดยแบ่งเป็น3ทัพเข้าตีเมืองพระตะบองเสียมราชบันทยามาศและมารวมกันเข้าตีที่เมืองละแวกครับ2. การมุ่งโจมตีกองกำลังสำคัญของข้าศึกเป็นวิธีการเฉพาะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงนำมาใช้ในกรณีที่ข้าศึกมีกำลังพลมากและมาจากหลายทิศทางโดยจะเน้นการบุกโจมตีข้าศึกไม่ให้รวมกำลังกันได้ครับโดยโจมตีกองกำลังข้าศึกที่จะสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยทำลายกองทัพที่เหลือครับการรบด้วยวิธีนี้เนี่ยต้องใช้ความรวดเร็วและความต่อเนื่องในการโจมตีเพื่อสกัดทัพข้าศึกให้ได้เช่นสงครามยุทธหัตถีในปีพ.ศ.2135เป็นต้นครับ 3. การรบแบบกองโจรเป็นการตั้งหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วเข้าซุ่มโจมตีข้าศึกอย่างรวดเร็วในลักษณะรังควานหรือว่าสร้างความเสียหายครับเช่นตัดเส้นทางส่งเสบียงหรือเส้นทางคมนาคมเป็นการรบที่ใช้กำลังคนน้อยจึงต้องหลีกเลี่ยงการปะทะกับกองทัพใหญ่วิธีการรบเช่นนี้นะครับนำมาใช้ในการรับศึกหงสาวดีที่ยกทัพใหญ่เข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2128ถึง2129ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากหนังสือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพีเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ